าล่ะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับจานเจมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม Dead by Daylight นะครับผมนะตอนนี้เราอยู่กับฆาตกรที่ชื่อว่าลินยามาโอกะนะครับผมแล้วเริ่มมาผมก็ตีก่อนเลยครับ1สเต็ปนะครับผมนะเจอว่ายังไงแฮกมานะครับผมนะโอ้สงสัย199ตอนที่ผมเช่ามามันยังไม่หมดนะครับนะมาครับไอตัวนี้จะพับไม้แบบมีอีโก้หรือเปล่าไม่นะครับนะตัวนี้งกไม้นะครับหรือว่าเล่นเป็นอยู่นะปึ๊บเฟดไปครับเป็นไงครับสเต็ปนี้ผมเรียนรู้มาจากช่องเซเนททีวีนะครับผมนะนะคือผมเนี่ยไปให้เบนซ์เนี่ยมานั่งสอนมาเลยนะครับนะเอ้ยมีคนอยู่ตรงกลางแมปครับเดี๋ยวผมเฟดไปเลยผมเห็นนะผมเห็นเครื่องบนก่อนแวะแล้วตีไป1ทีคือผมบอกเลยนะครับว่าข้าตัวฆาตกรลินยามาโอกะเนี่ยเป็นฆาตกรแรง S นะครับถูกต้องตามที่เซเนทีบอกเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่โหดมากนะครับไม่เชื่อดูครับเรายืนอยู่เฉยครับปุ๊บแล้วเขาจะเดินให้เราตีอ้าวไม่ครับอันนี้มันรู้เยอะครับนะสงสัยมันไม่ได้ดูช่องผมมานะคมคมไปลากหัวคมคมไปอย่างกับฟรีไฟโธ่พรุ่งนี้มันเกเรก้าวร้าวครับเดี๋ยวผมจะสอนให้มันรู้จักถึงพลังของจานเจมาสเตอร์นะครับผมนะจินตนาการไป1ทีนะครับนะไม่โดนนะเย็นๆนะครับนะอย่าเล่นแบบใจร้อนเหมือนไอ้มาร์ตี้นะครับนะไอ้ตัวนี้ชอบโยนเกมนะครับนะเหมือนตอนที่ไปแข่งที่ตุรกีเลยนะครับไอ้ตัวนี้ต้องผมเนี่ยเรียกมันไปคุยที่ช่องน้ำนะวิ่งตีดตรงไหนฟอร์มตกครับน่าจะดูมาไอ้ตัวนี้น่าจะดูช่องมาร์ตี้มาเยอะนะครับนะตายยากแบบโลกๆไป1ทีใช่เลยครับนี่สเต็ปนี้ไอ้มาร์ตี้แน่นอนเลยนะครับนะไปครับผมต้องแสดงให้มันถึงเห็นถึงพลังสถานสุริยคาตมาอะไรว่าควบปัจจุบันนะครับผมเฮ้ยนั้นฮิวอยู่นะครับปึ๊บผมเฟดไปดักหน้าแบบ 300% นะครับฮึดมั่วนะครับนะอันนี้คือแกล้งมันเดี๋ยวมันล้มไปแล้วเกะไปไงโอ้โหเดี๋ยวเกมมันจบเร็วมันจะจบเร็วนะเราต้องให้น้องเขาเล่นกันบ้างนะครับเป็นไงโดนหลอกโอ้โหสเต็ปชั้นเชิงนี่อ้าวโดนตายยากไปแล้วไม่ยอมดูช่องอาจารย์เจมาสเตอร์เกมเมอร์ไงมัวแต่ดูช่องไอ้มาตี้ช่วงนี้มันฟอร์มตกๆนะมาตี้นะผมต้องเรียกมาไปเทรนหน่อยนะครับเหมือนตอนที่ไปแข่งอเมริกานะผมก็ไม่มีคนอยู่ข้างบนครับผมต้องเรียกมันมาคุยที่ห้องซ้อมเลยนะมันจะมีใครเล่นไปเก่งไปกว่าผมเนี่ยอาจารย์เจมาสเตอร์เกมเมอร์นะครับอุ้ยคนเด็กคนนั้นเขาเกเรก้าวร้าวนะครับนะเขาแก่ทัวร์เทมผมแบบไม่มีอีโก้นะเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาไปก่อนนะครับปุ๊บเปิดไปโอ้เอ้ยทำไมมันเล่นเก่งแบบนี้มีคนเก่งกว่านี้หรือเปล่าครับเป็นไงครับฆาตกร TS อันนี้คือการจัดอันดับของช่องสเนปถูกต้องเล็บถูกต้องนะครับผมนะเพราะว่าเนี่ยดูดิครับคือดูดิเริ่มมาถึงเนี่ยนี่รูแตกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ปั่นตะเครื่องเลยดูดิผมบอกแล้วนะครับนะเชื่อถือได้นะครับสเนปทีวีเป็นคนที่ไปไหนครับไปไหนแล้วครับไม่ได้ยินเสียงเลยครับเบ้ยโปป่ะครับฮัลโหลโปครับเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยครับโอ้คือผมบอกเลยนะว่าคิลเลอร์ในทีมผมเนี่ยที่ชื่อ Snap TV เนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความสามารถมีหลักการนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดมีสมองเล่นเกมเก่งนะคือแบบคือเชื่อถือได้ครับไม่งั้นผมไม่เอาไปเป็นคิลเลอร์ในทีมปาร์ตี้นรกนะครับนะช็อตแต่ละช็อตที่ผมเฟดมาตีเนี่ยคือผมดูมาจากช่องไอเบนตลอดเลยนะค
ือมาเล่นเป็นคนที่เล่นคิลเลอร์เก่งมากคนหนึ่งเลยคือขนาดผมเคยเจอมันเมื่อประมาณแบบ3ปีที่แล้วอะผมยังถามมันแฮกเลยคือขนาดผมที่เล่นเก่งที่สุดในจักรวาลมาเวลแล้วอะยังแบบยังสงสัยว่ามันแฮกก็คือไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าคือมันเก่งแค่ไหนอะเออขวาครับเพราะว่าซ้ายมีรอยเท้าอ้าวไปไหนแล้ววะอันแน่ไอ้นี่แอบตู้แบบไม่มีอีโก้หรือเปล่าไปไหนแล้วไม่รู้นกไม่บินด้วยไม่เป็นไรครับทิ้งไปก่อนเพิ่งฮิวเสร็จเลยตัวหน้าต่างไปหนึ่งเซฟครับผมเดินไล่ไปก่อนครับเดินไล่ไปก่อนครับมันจะโดนหน้าต่างอีกทีนึงครับเป็นไงสเตปแบ็กมาตั้งสติเข้าไปที่หลัง1ทีก่อนเลยแล้วก็เฟดตามครับอืดคงกว่านี้ก็ใบบี้โกนแล้วครับไอเดวิดคนนี้โดนผมสเตปแบ็กไปอุ๊ยเขาปั่นไฟแบบไม่มีอีโก้ครับเขาปั่นไฟแบบไม่มีอีโก้ครับเขาไม่ยอมฮิวด้วยครับอย่างนี้เล่นอย่างนี้ไม่ดีนะครับมันจะเหมือนตอนที่อลิททีวีกับโซโหนะเขาไม่ยอมฮิวกันนะครับตอนนั้นเราไปแข่งที่อุรุกวัยนะครับนะตอนนั้นแข่งกับเจอกับโซเลสนะครับผมตอนนั้นเราไปเจอโซเลสนะคือไอ้สองคนนั้นมันไม่ยอมฮิวตัวเองนะครับมันก็เลยโดนโซเลสกัดไปนะครับหนึ่งสเต็ปคือเราต้องเราอยากมีอีโก้มากนะครับเราต้องพยายามฮิวตัวเองต้องพยายามฮิวตัวเองด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเป็นแบบนี้นะตีไปก่อน1ทีเห็นมั้ยไอ้คอร์ดไอ้ไม่ใช่ไอ้อ้าวยืนมองอ้าวยืนมองอย่ายืนมองอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์วู้ฮู้เจอครับเจอครับนี่ครับนี่เป็นคือข้อเสียหลังครับของการที่เราไม่ฮิวนะครับคือถ้าเราไม่ฮิวแสดงว่าเราเป็นคนมีอีโก้นะถ้าเรามีอีโก้เราก็จะเนี่ยเราต้องพับม้าหรือเสพไปไงอุ้ยเขาวิ่งสวนกระแสว่ะสวนกระแสทาราปลากระป๋องตายห้าแบบไม่มีอีโก้แล้วก็ลงไปนอนแบบไม่มีอีโก้เป็นไงครับนะอันนี้คือเหมือนตอนที่สเนปเขาโชว์ฟอร์มเลยนะตอนนั้นเราไปแข่งที่เนปาล นะครับนะตอนนั้นไปแข่งที่เนปาล นะครับสเนปคือโชว์ฟอร์มแบบนี้เลยนะครับคือแบบไล่ตีไล่แขวนไล่ตีไล่แขวนไล่ตีไล่แขวนแบบไม่มีเฝ้านะครับแบบอย่างโหดเลยนะเนี่ยเซอร์ต้องยอมไปเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่ลองเอาไปใช้ได้นะครับเปิร์กเซตนี้นะแล้วก็ไอรอนเซตนี้นะครับโหดมากๆนะครับผมดูมาจากช่องไอเบนนะใครที่อยากเก่งเหมือนมันก็ไปกดติดตามมันได้นะครับนะชื่อช่องสเนปนะครับใน YouTube นะถ้าใน TV ก็สเนปทีวีนะครับนะเออเป็นไงอย่างโหดโธ่พูดไปเดี๋ยวหาผมโม้ตัวไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมถึงยืนเล่นนะคือตอนนี้คือผมเนี่ยเห็นป่ะทุกคนเห็นผมถือมือถืออยู่ใช่ป่ะจริงๆแล้วคือเนี่ยนี่ผมใช้สกิลแค่แบบว่าแบบเล็บนิ้วโป้งตีนข้างซ้ายผมเองนะเพราะว่าผมเล่นผ่านมือถือนะครับคือถ้าเกิดผมใช้แบบผมเข้าไปเล่นที่คอมเนี่ยมันจะโหดกว่านี้อีกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผมเล่นผ่านมือถือนะเห็นป่ะที่ผมยืนถือมือถือนี่ผมไม่ได้ถ่ายรูปนะแต่คือมีคนถ่ายรูปให้ผมเออผมกำลังมองไปไกลๆคือแบบเดี๋ยวเล่นใกล้ไปเดี๋ยวมันจะโหดเกินไงเออผมก็เลยเล่นผ่านมือถือแบบว่ารีโมทเพลย์เข้าไปเล่นในมือถือก็ฝีมือก็จะประมาณนี้แหละครับนะคือแต่ถ้าเกิดไปในเบนซ์เนี่ยมันก็จะเก่งกว่านี้อีกนะคือถ้าในเบนซ์ก็จะใช้แค่แบบว่าแบบขนแขนเล่นอ่ะถ้าไปในเบนซ์ก็จะใช้แค่แบบขนแขนเล่นแบบไม่ต้องใช้นิ้วด้วยซ้ำอ่ะแต่อันนี้คือผมยังไม่ถึงขั้นมันนะผมก็ต้องใช้แบบใช้มือถือเล่นไปก่อนเออนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับนะไอ้เหี้ยเหนื่อยชิบหายเลยนะครับนะไปเจอกันคลิปหน้าครับผม